ค่ะก็คิดว่ามันก็เป็นวีคที่ดีวีคนึงแต่ว่ามันอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็ขนาดนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะทำในวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โอเคก็อย่างที่บอกสนามนี้ก็ไม่ได้ง่ายแล้วแบบเป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเกมตัวเองอ่ะไปในทางที่ดีแล้วก็โอเคค่ะแต่ว่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่มันต้องแบบพวกเล็กยาวอะไรเงี้ยที่เสียที่สุดไม่น่าจะได้ดูเป็นคนไม่ได้ดูกอล์ฟเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอีกแล้วแต่ไม่ได้เปิดดูก็จะพัก2อาทิตย์แล้วก็จะไปเจอกันอีกทีก็เชฟรอนเลยนะคะที่ฮิวสตันเท็กซัสก็ก็ดีก็มีเวลาได้เบรกได้ไปพักร่างกายพักmindset สมองอะไรเงี้ยบ้างค่ะก็หวังว่าจะไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็คิดว่าเชฟรอนก็จะพยายามทำผลงานให้ดีค่ะ